ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณป่อคุณแม่คุณคูบาอาจารย์คุณสินธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มหักษาคคบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกลุป ปกห่มหักษาป่อออกแม่ออกศรัทธาตั้นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถลานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการโคบาอาจารย์เจ้า ที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้บะาว่าจะเป็นหลวงป่อหลวงลุงตุลุงตุปีตุน้องเปื่อนสหธรรมพระทรงจั้งหลายครบาอาจารย์ตันที่มีอายุพันษามีการศึกษามีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก่ากับผม ขอถวายความเคารพแสดงความนับถือจุตนจุองค์จเจริญพรสรัทธาญา وم, ติโยมท่านสาธุชนคนดีปอวีแม่วีนักสินนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิงจังหลายทุกท่านมาปะกันแถมแล้ว มาแถมแล้วญาตดโยมทังหลายได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำรับการหับฟังธรรมะอันเป็นสาละประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนานำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จ พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาปบมาอูมาเล่าสู่บรรดาป่อออกแม่ออกศรัทธาดันสาธุชนคนดีทังหลายแล้ววันนี้เป็นกรณีพิเศษตามปกติแล้วนี่อาตมภาพจะมาปะหยติโยมท่านทั้งหลาย ในวันปุธต้นสัปดาห์ทุกวันปุธต้นเดือนแต่ว่าวันนี้เป็นปุธท,ที่สองของเดือนตรงกับวันที่สิบพฤษภาคม2566วันนี้เป็นวันเดือนแปดเหนือแหมหกคำซึ่งตามปกติแล้วทุกวันปุธท,ที่สองของเดือนนี้ จะเป็นรายการเสียงธรรมจากพระธาตุสีจอมตองโดยพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอจอมตองวัดพระธาตุสีจอมตองท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมตองวรวิหารพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณจัดรายการทุกวันพุธ ปุทธิสองของเดือนแต่ว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณท่านหายจากอาพาธใหม่ช่วงเดือนมีนาคมกลางเดือนมีนานี่ท่านเจ้าคุณเปิ่นไปรับการหักษาตัวอาพาธบัสบายไปอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์ที โงยาส่วนดอกก็เกือบเกิงเดือนเหมือนกันนะญาติโยมตอนนี้ก็มาพักฟื้นอยู่ที่วัดพระธาตุสีจอมตองก็กำลังแข็งแรงดีแต่ว่าการจัดรายการนี้ท่านก็พักก่อนเวลาพักผ่อนมีน้อยอาตม a ภาพมาได้ไปที่ไหนก็มาทำหน้าที่วันนี้มาแตนท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธี วันพุทธที่แล้ววันพุทธที่แล้วว่าจะมาจัดรายการเออไปงานเขาดำแล้วก็ได้นิม,มน์ไหว้สาหลวงปู่พระโูปฏิพันธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพอเปิน่นแดนแต่ก็มีอุปสรรค์อยิาดมนะมีอุปสรรคหลายอย่าง ระบบคอมพิวเตอร์ก็ไฟฟ้าก็หลงปู่ก็เลยบ่ได้จัดรายการกว่าจะเข้ารายการได้ก็ปพอสองทุ่มกก่งแล้วกะเนาะอาตมาภาพก็ไปอยู่ที่งานเข้าดำปุยละเมื่อปุ๋ยติแล้วนี่งานเขาดำตีบ้านยางคามาวันนี้บได้ไปที่ไหนถ้าจะเอาเทพใสญาติโยมก็จะไหลนี้หายไปแถม เก่งใจสถานีวิทยุตีปนมอบเวลาหือสำหรับเมื่อคือนนี่ก็มีหลายคลื่นญาติโยมมีหลายสถานีมีเสาเจ็ดเสาแปดสถานีแห่มสักกร,รมประมาณสักสองทุ่มปลายสองทุ่มเกิงนี่ก็คงจะรับสัญญาณทุกสถานี ช่วงสองทุ่มไปน้อยๆน,นี่ก็มีประมาณสักสิบสถานีตั้งแต่เมืองฝางตั้งแต่ในเมืองจังใหม่ก็วันนี้อนุโมทนากับครึ่นร้อยสีจุดห้าศูนย์โดยท่านอาจารย์พระรูสมุวิสวัตรวรกิจโจท่านได้เกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณให้ญาติโยมได้รับฟังกัน วันนี้ก็อยู่กับาตมาถึงสามช่วงเวลาเนาะช่วงเวลาแรกก็เมื่อเจ้าตีห้าถึงหกโมงแต่เจ้าก็นั่งอู้นั่งจ่าาติโยมไปหนึ่งชั่วโมงมาจนถึงเมื่อตอนตะกี้บ่ายสามถึงห้าโมงก็เหมือนนั่งอู้กันตะกี้บัดดเนาะเออสามโมงห้าโมง ตะกี้จัดรายการเออผ่านไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงแบบัดนี้สองทุ่มเลยอะเวลามันเวยนะอย่างตีอาตมาว่าตะกี้นะ่ะวันเวลามันล่วงเลยไปเหมือนจัดรายการตะกี้บัดาหน่อยหยัดยมช่วงที่พักอตาตมาก็ฟังพระคุณเจ้ารูปอื่นหกโมงถึงเจ็ดโมงก็ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีอ่า แล้วก็ต่อน,นั่นก็เป็นท่านสมชาติชาตาปัญโยจบไปตะกี้แล้วตัวธรรมภาพก็มารับต่อสองทุ่มถึงสี่ทุ่มอยู่กันไปสองจมโมเนอะย่าโยมคืนนี้นะจะรับก็ได้เนอนอนฟังก็ได้บางคนก็ทำการทำงานไปตยัยเออบางคนก็รีดผ้า บางคนก็ไพคาบางคนก็เตรียมของก้าของขายที่จะไปนั่งกาดวันพุกวันพุกม่เจ้านี่อยติโยมบางท่านบางคนที่เป็นปอก้าแม่ขายก็ตื่นพร้อมกับตุเจ้าแล้วเนาะตีสองตีสามนี่กบบางท่านก็เดินทางไปแล้วบางท่านก็ทำภารกิจเรียบร้อยแล้ว ทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยก็มาฟังรายการอยู่เป็นกู้กันไปสองสโมงนี่กําเดียวตจออันหยัดโยมเนอะเวลาบบเมืน่นะเกิดว่ายังเฮาท่านทังหลายฟังแต่เกียฟังรายการเมื่อต่เกียแป๊บเดียวอ่ะเนะาะหาัดโยมเพอกําเดียวบดได้นี่สองทุ่มเลยอะ่ะวันนี้จะนำเสนอ หัวข้อเรื่องหนวดเตาเข่ากระจาย <c oughs> เปลี่ยนจัใดมันจะมีว่าท่าน <c oughs> มันแบบมีอ่มีแบบมีก็เดียวกว้อยฟังเรื่องหนวดเตาเขากระจาย <c oughs> อยญา,ายมทังา,า,า,ายเออหนวดเตาเขากระจายมาสอดคล้องกับบทกนะ่อนอย่าดม บทกรอนของอท่านอาจารย์พุทธทาสพิคุนะอยาติโยมตรงไหนเปิ้นเขียนไว้หนวดเต่าเขากระ่ายมีสำนวนเหมือนกันนะเปิ้นมีสำนวนไว้นะบางทีอู้อย่นีนี่ก็บ่มีบ่มีภัยเชื่อเนาะมันจะมีกะมันมีก็มีกะเป็นปิศนาธรรม เป็นพิษณาธรรมที่จะนำเสนอให้กับญาติโยมนะท่านบูฟังตัางหลายได้รับฟังกันนะเป็นจะได้ก็เกําเดียวก่อนรอฟังพร้อมๆกันเพราะว่าบางสถานีเปิ้นก็ฮับสัญญาณในเวลาสองทุ่มสิบห้าบางสถานีเปิ้นก็ฮับสัญญาณในเวลาสองทุ่มเก่ง สัทาธาญาตโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังก็รอติดตามมาฟังก้อยฟังไปพร้อมกันนะจะไปใจฮอนใจเย็นเย็นเนาะสัทาธาญาติโยมใจเย็นเย็นเนาะแปลงใจจุ่มจุ่มแปลงใจเย็นเย็นคำเดียวก็อมามาฟังกันนะปิสนาธรรมตัวนี้ หนวดเต่าเขากระจายหนวดเต่ามันโดยทําโดยทั่วไปเขาเขาหป,ปะกันนะเขาบะหันกันนะเอพอพอนยังมีเอพอพอนยังมีคาต่อเข้าไปถึงว่าน,นอกบหนวดเต่าเขากระจายนอกบอันนี้ฉบับของอาจารย์พุทธทาสพิคุเรื่องราวเป็นยังใดนั่นํำเดียวเขาก็ก้อยฟังกัน ในเรื่องของปิศาณธรรมหนวดเต่าเขากระจายาเป็นเรื่องราวจะได้ปิศาณธรรมตัวนี้ก่อนที่จะมาฟังอธิบายญาติโย,ยมทุกท่านทุกคนนี่ที่เขาฟังรายการวิทยุเนี่ยเขาจะต้องอนุโมทนาเนี่ยเขาจะต้องอนุโมทนากับ สถานีวิทยุคลื่นต่างๆญนะาติโยมคลื่นธรรมะก็ดีขคลื่นธุรกิจก็ดีขคลื่นชุมชนก็ดีทีนะ่เปิลได้มีกุศลเจตนาเปิลหับสัญญาณน,นำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังต่างบ้านถนะึงเวลาเปิลก็รับสัญญาณไป บอกว่าเวลาใดะนะเป็นตีนาอนุโมทนาแหมสักกรรมกับกรรมเดียวอัตรมภาพจะได้อเอื้อจือของแต่ละสถานีเนาะแต่ละวันแต่ละวัน,วนเป็นหับถึงวันนะันยัดยมเป็นหับรายการถึงวันน่ะแต่อัธรมภาพบ่ได้บัลลุมได้มาปบปะกับปรออกไม่ออกศรัทธา จะมีก็เดือนไหนเตนะปุดไหนก,ก็คือเดือนไหนก็มาวันปุดตจนเดือนบางครั้งบางทีก็มีกิจกรรมมีงานข่าวดำจะต้องเดินทางไปเออก็มาตรงกับวันปุตสลวดมาได้เข้ารายการให้ญาติโยมได้ฟังสักกรรมต้องขออภัยตวยัวเนาะเอา ญาติโยม่านดั้งหลายก่อนที่จะมาฟังเรื่องราวหนวดเต่าเขากระจายอืเรื่องราวหนวดเต่าเขากระจายนี่อนุโมทนาบุญกับสถานีวิทยุเฮก่อนน้อตึงมดตึงมวนนี่ก็หลายคลื่นนะญาติโยมไล่ตั้งแต่เวียงเป่าเป่าปุ่นมาเนาะเวียงเป่าเป่าปุ่นก็รับฟังที่ โดยหมอกเรดิโอร้อยสามจุดห้าศูน์นะแล้วก็ตั้งเมืองฝางก่เอฟเอ็มร้อยจุสองาสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางอยาโยมตังเมียงปะเป้าถ้าจะฟังมาเจ้าก็ที่เก้าสิบจุดศูนย์นี่นะเมียงปะเป้าเรดิโอถ้าภาคข่ำนี่ก็ที่ร้อยสามจุดห้าศูน์ โดยหมอกเรดิโอทีมงานของคุณดารุณีทีมงานคุณภาพทีมงานบุญกุศลจิตอันเป็นกุศลได้ถวายเวลาหมอบเวลาเฮอกับครูบาอาจารย์เปิ่นได้เผยแผ่แรธรรมะอย่างกว้างขวางไปขออนุมโมทนาอย่างยิ่งสถานีวิทยุเมืองพานเรดีโอ99.25เป็นสถานีที่3 4 สถานีวิทยุคนเจียงแสนร้อยหกจุดสองห้าคนเจียงแสนอำเภอเจียงแสนจยงไฮห้าสันกงเรดิโออำเภอแม่สายเก้าสิบจุดสองห้าหกดวงดีเรดิโออำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเก้าสิบแปดจุดศูนย์เจ็ดสถานีวิทยุคนฮักพะเยาร้อยหกจุดเจ็ดห้าสถานีวิทยุคนฮักพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา แจซ้อนเรดิโอสถานีที่แปดรอยห์ำเภอเมืองปานที่แจซอนลำปางอ่าเมืองปานนี่นะอ่าแจซอนเรดิโออำเภอเมืองปานนี่ร้อยทีมงานของคุณดารุณีเหมือนกันแปดสวางจ้างเรดิโออำเภอเง,งาจังหวัดลำปางวางจ้างเรดิโอแปดสแม่วางเรดิโอเก้า ม่วางเรดิโอ9 0 2 5อนโนโมธนาแล้วกติลำาพนเรดิโอ9 9 5าสิาูนลเรดิโอที่บันแป็น,นเนอะบันเป็นอำเภอเมืองละปูนสตาร์เอฟเอ็มอำเภอเมืองลำปางร้อยหนึ่งจุดสองาร้อยาเอฟเมอำเภอเมืองลำปางแล้วกสถานีวิทยุคนหัก ลูกทุ่ง 89. 7 5เจอําเภอเมืองแป้จังหวัดแป้ได้ฟ้าเมืองสองอําเภอลองเมืองแป่อย่าอําเภอสองกันเนาะได้ฟ้าเมืองสองก็ต้องเป็นอําเภอสองนะอําเภอสองจังหวัดแป้1 0 6 5จบ้านต้าเลดีโอใช้ประการ91.75เอนุอโโมทนาที่บันท่าเลดี้โอเ้าเดจุ สถานีวิทยุโคนเมืองน่านอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน1้4.50สถานีวิทยุท้องถิ่นและสิ่งแวดลอ้อมอำเภอเป้า9 2 7 5อาำเภอเป้าสถานีวิทยุม่อนปูคา96.25อาำเภอเมืองเชีงยงไฮสถานีวิทยุสตาเอฟเอ็มอำเภอนาโนยจังหวัดน่าน107.50 สถานีวิทยุสตาเอฟเอ็มำเภอนาน้อยจังหวัดน่านแล้วก็ทุ่งช้างทุ่งช้างสุดแดนล้านนาไทย F.M. 107.25อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านมนเสียงธรรมแม่แจ่ม106.25คณะสงฆ์อำเภอฝางพระบาทอุดม100.25วิทยุชุมชนคนเมืองลีอำเภอลีจังหวัดละปูนวัดพระธาตุฮดวง103.75 คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซัก98.75แม่ขาจานโมเดิร์นเรดิโอ94.50แม่ขาจานโมเดิร์นอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดจังหายคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมวัดฝ่ายหิน FM14.50 0แล้วกติแดนดินถินลนาแดนดินถินลนา FM103 จุด50บ้านโฮงวัวอำเภอสันปะตองจังหวัดจังใหม่เนอะึงมดตึงมวลก็สาวแปดสถานีก็อนุโมทนายินดีเอาแล้วญาติโยมตอนนี้แต่ละสถานีแต่ละคลื่นก็ฮับสัญญาณพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องหนวดเต่าเข่ากระจาย เรื่องราวเป็นยังไงก็ลองฟังกันนะยัดยมมีคำที่ว่าชีวิตคือการต่อสู้นะแต่การต่อสู้ที่เข้าใจกันนั่นยังเป็นความเข้าใจในเรื่องระดับพื้นฐานอยังการต่อสู้กันในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน มีกู่แข่งมีกู่แค้นการต่อสู้อย่างที่ว่านี่ต้องกระทบกระทั่งต้องเบียดเบียนกันบางครั้งบางทีก็ลงไม่ลงมือประทุษร้ายกันเพราะอย่างญาติโยมเพราะว่าคนเฮาขาดความอดกันบ่มีการยับยั้งชั่งใจยามใดที่เฮาต้องปะกับผู้ที่ประสงค์บดี เอาต้องปะกับกรรมดูถูกดูหมิ่นก็ขอ,ขอ้อหฮาใจสติหนักใจปัญญาหื้อหลายรวมกันแล้วก็ได้สติปัญญาพิจารณาเฮาบ่ควรที่จะหุนหันพันแล่นเนะจะไปเสียเวลาแล้วก็ไปเสียความดีที่เฮาจะต้องไปลาวีกับคนพาน เน่เขาบต้้องไปลาวีมันเสียเวลาญาติโยมนะต้องหูจักอดทนอดกันยับยั้งใจเพราะเขาบ่ดจำเป็นเลยที่จะต้องไปต่อสู้หรือว่าเอาชนะัยเพราะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดบม่มีนอกจากการชนะใจตัวเกา่าเมื่อเขาชนะใจตัวเก่าแล้ว ชีวิตของเขาก็จะมีแต่ความสุขความสมหวังฉะนั้นญาติโยมการต่อสู้ทีแ่แท้จริงนั้นบ่ตรองไปต่อสู้กับไผ่นะต่อสู้กับคนอื่นเนี่มันมีก็เรื่องอ,อผู้ชนะย่อมก่อเวรฉะนั้นเขาต่อสู้กับตัวเ,าเขาต่อสู้อะไรอย่างต่อสู้กับกิเลสที่อยู่ในใจ โดยการฝึกฝนอบรมใจของเขาเนีเขาก็จะได้ช่วยกันแปลงโลกนี่ให้มันน่าอยู่โดยการเอื้ออภัยมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันความสุขคือกำลังใจซึ่งกันและกันายิดยมการบรรพชาคือการละเว้นจากสิ่งที่บดีตั้งหลายเป็นห้องว่าบรรพชา เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะการสละโภคสมบัติการสละมูญาติสนิดมิตรสหายแล้วออกบวชถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้โดยยากต้องสั่งสมบุญปรมีมาเก่าก่อนถึงจะทำอย่างนี้ได้แม้การอยู่ครองเลือน จือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะต้องรับผิดชอบเนาะนะ่ต้องทำกิจการงานตัวเองกิจการงานญาติปิน,น้องมิตรสหายมีสังคมตลอดจนถึงผู้ปกครองผู้บังคับบัญชาไปจนถึงบริวารลูกน้องฉะนั้นญาติโยมผู้ขครองเรือนก็มีภาระห,ะหลายด้าน แล้วก็มีปัญหาต่างๆตัวมาต้องอเฮาได้คอยแก้ไขระมัดระวังอยู่อยาอเฮาได้กุ้มใจบัสบายใจบางครั้งบางทีชีวิตก็อึดอัดขับแคบแต่ก็ต้องทนกันไปเพราะว่ากรรมการที่เฮาจะดำเนินชีวิตอยู่ได้มันบัจใจของพอดีพอให้นะลำบากเตื่อเดียว นะแล้วก็ยากที่จะอยู่คลองเรือนแล้วก็ทำชีวิตเฮ้อบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตีว่าธรรมะเป็นของลึกซึ้งนั่นแหะญาติโยมเพราะว่ามรรคผลนิพพานผู้ตีบวดมาแล้วก็จะได้ลึกซึ้งในเรื่องธรรมะตัวนี้คือได้หันได้หู้ได้ปิจรารณาหูแจงแทงตลอด ส่วนโภคะสมบัติทั้งหลายเป็นสิ่งที่สแสวงหาได้โดยบัญญกตนะญาติโยมการเลี้ยงชีวิตของนักบวชก่อนยากลำบากเพราะว่าต้องยังอัตภาพเพื่อเป็นไปด้วยปัจจัยที่ตามมีตามได้ญาติโยมต้องอาศัยศรัทธาญาติโยมเขาอ,อุปถัมภ์ต้องอยู่ได้เพราะศรัทธาเนี่ย เพราะถ้าหากว่าผู้สนับสนุนเรานั้นยังอยู่กันลำบากตึงโภคะทต้้งหลายก็หายากเมื่อเป็นอย่างอันก็เป็นการลำบากสำหรับชีวิตนักบวชที่ต้องสแสวงหาปัจจัยสีเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์จะนั่นผู้มีปัญญาเปิ่นพึงพิจารณาถึงความเบื่อเตียยเนะ่ เมื่อทำได้อย่างนี้ก็เกิดความเบาไก่เบาใจและความยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งตั้งหลายนะี่หยาดยมนะเมื่อพิจารณาแล้วก็จะน้อมใจชำระกิเลสอาสวะห้หมดไปสิ้นไปนะ่าได้กึดในการที่จะอยู่คองเรือนต่อไปนะกึดจะหาทางหาวิธีที่จะป้นจากทุก แต่ถ้าบาัธรรมอย่างนั้นชีวิตก็อาจจะผาดพังหยติโยมเหมือนอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นมาในอดีตเมื่อพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ประทรับอยู่ที่วัดพระเชตวันพระอ,องค์ทรงหูว,ว่ามีภิกษุรูปหนึ่งอยากที่จะลาสิกขาพระอ,องค์ก็ตรัสถามภิกษุนั้นว่าเออ เธออยากลาสีขาหรือน่อยากลาสีขาโดยเหตุใดน่ก็มีสาเหตุว่าพิสุรุมนั้นอยากลาสีขาเพื่อจะไปใช้ชีวิตแบบคารวะธ์พระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องอดีตในอดีตการเมื่อพระเจ้าพมตัตของราชสมบัติอยู่ที่เมืองปารณสีพระโอรสของพระองค์ทรงมีนามว่าพมตัตกุมาร แล้วก็ลูกของเศรษฐีเมืองปารณสีมีชื่อว่ามหาธนกุมารกุมารทั้งสองนี่เป็นสหายกันตั้งแต่น้อยไปห่่าไปเฮียนในสำนักอาจารย์เดียวกันต่อมาพรหมรัตกุมารได้ขึ้นของราชส่วนลูกเศรษฐีก็ได้มาอยู่ในราชสำนักในนครปารณสี แล้วก็มีนางวันธนา,านางวันทาขออภัยานางคนหนึ่งซึ่งเป็นคนใจนะีแล้วก็เป็นแม่ยิงงามเมืองผู้หญิงงามเมืองมีรูปร่างสวยงามนะลูกเศรษฐีก็ได้หือ้อทรัพย์วันละหนึ่งปันกหาปณะนะเพื่อจะได้ไปอยู่กับนางคนนี้ อ่าแม้ใน,ต,นตำแหน่งเศรษฐีก็มีตำแหน่งแล้วได้ตำแหน่งแล้วก็ยังให้ออยู่อย่างอันเหมือนเดิมนะท่านเศรษฐีนี่ต้องเข้าเฝ้าพระราชาวันละสามครั้งวันหนึ่งเมื่อเศรษฐีเข้าเฝ้าพระราชาในเวลายามเย็นก็ได้อูจากับพระราชาจนคขำมืดออกจากราชสำนัก เกิดว่าเวลานี้อ่ถ้าเฮาจะไปบ้านก่อนแล้วมาหานางคนนี้ผู้หญิงงามเมืองคนนี้ก็จะบสะดวกเฮาควรไปบ้านของนางคนนี้ก่อนแล้วก็ให้คนฮับใจกลับไปที่บ้านส่วนตัวเก่าก็จะไปบ้านของแม่ยิงคนนี้แต่เนื่องจากว่าบัไ,ได้นำรัพ์ ไปได้นำเงินไปตวยแม่ยิงคนนั้นเกิดว่าถ้าวันนี้เฮาฮื้อโอกาสวันอื่นอืนออก็คงจะมามือเปล่าบ่ามีอะไยเงื้อเฮาเมื่อเป็นอย่างนี้ตัวเฮาเองก็จะเสื่อมจากทรัพย์เมื่อเกิดอย่างอี้แล้วก็เลยบอกกับเศรษฐีว่าอ่ หมูหเนี่ยเป็นคนใจเน่ยซึ่งจะมาเยากเล่นเล่นๆีนคงบ่ได้น่ยทุกครั้งท่านเศรษฐีมาก็เอเงินติดมือมาถึงหนึ่งปันฉะนั้นวันนี้บ่บมีเงินติดมือมานี่บ่บมีหวังแล้วที่จะได้มหมฮาไปอยู่ตวัวฉะนั้น วันนี้ท่านบ่มีเงินหนึ่งปันก็อย่าหวังว่าจะได้นางจังหลายไปนะท่านจงนำรับมาหนึ่งปันก่อนเศรษฐทีก็คอร้องหรอโอ้จะไปบ้านปุณละเดปิ๊กมายากแล้วเงินมีปลปื้ปลเตอนะวันพูกจะเอามาเฮือสองเจ้าแต่นางคนนี้ก็บรยอมบอกเฮือหมูอ่า นางตาสีตั้งหลายว่าเอาขับไล่เศรษฐีออกไปหมู่บรรดาคนใจก็ลากเศรษฐีออกไป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 ป้นประตูแล้วก็ปิดประตูบะเฮอเศรษฐีเข้ามาเศรษฐีคนนี้ก็เกิดความสสลดใจเกิดว่าโอ้เ้าไปหาอผู้หญิงงามเมืองนางคนเนี้ได้หื้อซับ นักถึงแปดสิบโกดนแต่เมื่อเธอหันเข้ามามือเปล่าวันเดียวเธอก็เปลี่ยนใจเธอคนใจหลากเขาออกมาโอ้ขึ้นชื่อว่ามาตุขามบ่าน,น่ายินดีกึดอย่างอันแล้วเศรษฐีนี่ก็เกิดความเบื่อหน่ายพอหันโตด,ดของการใจชีวิตคนคองเรือนเจ้าบ้าน ก็คลายความกำนัดเกิดความเบื่อหนในสังขารตั้งหลายเบื่อหนในชีวิตคารวาตก็บยอยมปิกบ้านแล้วก็บได้ไปเข้าเฝ้าประดาชาตัวท่านก็ออกจากพระนครแล้วก็เข้าไปป่าบวชเป็นฤาษีสร้างอาสมอยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาปิจารณาถึงความบัเตี้ยงของชีวิตเข้าชาน ได้อภิญญาเกิดขึ้นมีชีวิตยอยู่อย่างเรียบง่ายอาศัยพลหมากหลักไม้เป็นอาหารเมื่อพระเจ้าพมจัดบหาหันเศรษฐีมาเข้าเฝ้าตามปกติพระเจ้าพมตัดก็ตรัสถามว่าสหายของเฮาไปไหนเหี้ถามบรรดาเสนาอามาตยเมื่อหู้เรื่องเรา พระเจ้าพมาตัดก็รับสั่งห้องแม่นิงงามเมืองคนนั้นมาน่ยแล้วก็ถามว่าได้ยินว่าเจ้าเนี่ยบาได้ทรับวันเดียวก็เฮ้หมูคนใจลากคอสหายของเฮาออกไปแต่ก่อแม่นิงงามเมืองคนนี้ก็รับว่าจริงเพคะเห็นหรแม่นแล้วนพระราชาก็ถามแทนว่า โอ้แม่ยิงคนนี้อากาศจะอยู่ประตูสาลมิดเฮาเจ้าจงไปตัวเสาะหาสายฮเฮาเพือคืนมาก็มาอันนี้เขาจะสั่งประหารชีวิตเจ้าเน่เจ้าจะต้องจ่ายเนี่ะโอ้โดนอาจยาแล้วเมื่อนางได้ฟังกรรมของบะราชาก็เกิดความกลัวภัยกลัวาจ ออกจากพระนครพร้อมกับบริวารเอวเซาะหาที่อยู่ของลูซีอันเป็นเศรษฐีเก่านะนะในตีสุดก็หาจนปะได้วิงวอนท่านบอกว่าโอ้ขอท่านได้อดตดของข้าตีหนะตีทำด้ดยความบาหูเนะ่ยถ้าเออ ลดโทษเื่ออภัยแล้วก็ขอปิกไปบเดีนี้พญญาเจ้าเมืองสั่งมาถ้าตัวท่านฤาษีบาไปตัวข้าก็จะจ่ายไว่าอโอเออขออภัยขอโทษน่ข้าก็จะบัญญัอย่างอันแถมแล้วเออฤาษีก็ตอบว,ว่าเฮาบาได้เจ็ดได้โคตรเธอเน่ เขาอดโดฮ้อเธออันที่จริงเฮ้าควรขอบใจเธอด้วยซ้ำติดทำมเือเขาปบแสงสว่างของชีวิตแม่นิงงามเมืองคนนี้ก็บอาว่าถ้าท่านอดโตดเฮอข้าเจา้าขอกลับไปสู่พระนครเตะเมื่อถึงพระนครแล้วเนี่ยตัวข้าก็จักถวายทุกสิ่งอย่างเฮ้อมด ฤสีฟังกรรมของนางแล้วก็บอกว่าเออนางเฮ้ยบัดนี้เฮาบ่าอาจจะกลับไปเน่ยพราะเฮาได้สละทุกสิ่งอย่างแล้วฤสีก็กาวเพิ่มแถมว่าเมื่อใดผ้าสามชนิดพึงสำเร็จด้วยนวดเต่าใจเป็นเครื่องกันหนาวในคราวน้ำ้างตกได้เมื่อนั้นเท้าของยุงจังหลาย จะพึงทำเป็นป้อมมั่นคงดีบาวันไหวอาจจะทนบุรุษผู้ขึ้นรบตั้งร้อยเมื่อนั่นเฮาตึงสองพึงอยู่ห่วมกันเมื่อใดเขากระจายจะพึงทำเป็นบันไดขึ้นไปสู่สวรรค์ได้เมื่อนั่นหนูตั้งหลายพึงไต่บันไดขึ้นไปถึงพระจันทร์ ขับไล่ลาหูเฮนีไปเหมือนนั่นเราตึงสองพึงอยู่ร่วมกันได้กล่าวกรรมอื่นๆแถมนักมากมายเมื่อแม่ยิงงามเมืองได้ฟังแล้วก็หู้ทันทีว่าจันฤาสีบักกับแน่นอนก็เลยขอคขามาต่อฤาสีโพธิสัตว์เจ้ากับเข้าเมืองทูลเรื่องราวฮ้ปญัญญาเจ้าเมืองฟังทั้งหมดกราบทูลขอชีวิต พระบุทธเจ้าพระองค์แสดงธรรมจบพระองค์แสดงธรรมป่อมาะปอสมกับจริตอัธยาศัยพิสุทิจราสิขาพิสุตตน,นั้นเมื่อได้ฟังจบก็สำเร็จโสดาบันพระองค์ประชุมชาดกว่าพระราชาครั้งนั้นก็ได้มาเป็นพระอานทน์ส่วนพะระฤาษีนั่นเราเองตถาคตนะ ญาติโยมชีวิตก็เป็นอย่างนี้การดำรงอยู่ได้ยากการคลองเรือนหื้อดีเป็นเรื่องอยากการบรรพชาก่อบะแจง่ายแต่หากมีเป้าหมายเพื่อทำพระนิพพานเฮ้อเจงก่อ่บเกินวิสัยที่จะทำได้เพรอทว่ามีอุดมการมั่นคงเป้าหมายก็อยู่บ่ไกลเกินเอื้อมบัณฑิตทั้งหลายเพียรพยายามต่อไปจนกลัวจะสำเร็จ แต่ธรรมดาญาติโยมธรรมดาจิตใจของเฮาเนี่ยมันมีขึ้นมีลงคนที่เคยดำเนินชีวิตผิดพลาดจะต้องใจกำลังใจอย่างนักที่จะต้องเริ่มต้นทำไมกำลังใจจะช่วยให้เฮาก้าวต่อไปเพื่อที่จะมีแหงกายแหงใจบลลงตางเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เฮาจะต้องตัดสินใจอะไยังบางอย่าง ที่เราจะต้องทำในสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกับตัวเก่าเราถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่บดีเป็นเรื่องหห้ก็ให้ใจเย็นเย็นเอาไว้ก่อนแล้วก็พอแห่ใหม่พอหฮือกว้างพอออกไปไกลปรึกษากัลยาณมิตรนั่งรับตาเจริญสมาธิภาวนา เอากายเอาใจของเขาให้ยุดนิ่งเนี่ยเมื่อใจนิ่งแล้วเขาก็จะหันสิ่งต่างๆเหมือนน้ำน้ำเมื่อตกตะกอนแล้วมันก็ใสเนาะกำลังใจก็จะเพิ่มพูนทับทวีขึ้นเมื่อกำลังใจดีปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญากเกิดก็หันปัญหาข้อบกพร่องหันช่องทางแห่งความสำเร็จ สาม,มารถแก้ไขปัญหาในชีวิตของเขาได้อย่างถูกต้องสมบุญนี่ญาติโยมเนี่ยเขาจะต้องพิจารณานีการสร้างบุญสร้างบารมีนี่เป็นภารกิจอา่าเป็นเป็นภารกิจของเขาทุกชีวิตมนุษย์เขานี่ที่สําคัญยิ่งกว่าภารกิจตั้งหลายตึงหมดตึงมวลน,นะอา่าเขาทำบาได้นะ เขามีชีวิตอยู่บ่เกินร้อยนะ่ยญาติโยมเขาก็จะต้องบายหน้าไปสู่ความพระพรากในที่สูดเขาก็ต้องจากโลกใบนี้ไปเขาจะต้องเดินทางไปสู่ปรโลกไปแน่านะ่ยญาติโยมถ้าเขามีบุญมีปรมีเป็นสมบัติติดตัวไปนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะญาติโยมเพราะบุญกุศลเพราะความดี จะเป็นที่เปิ่งของเฮานักปรา์บัณฑิตผู้หู้รูบาอาจารย์ญาติโยมเปิ่นก็ถึงว่าเกิดมาแล้วในจัดนี้เปิ่นก็เห่งทำความดีสร้างบารมีบาวันไหวต่ออุปสรรคใดๆเปิ่นเกียมตัวเฮือพร้อมนก่อนที่จะละกายยาบตีมาอาศัยสั่วข้าว เพื่อจะได้กายละเอียดขึ้นไปนญาติโยมตันสาโดยชนการมีชีวิตอยู่อย่างผู้มีหวังญา้อาเฮาเกิดแห่งบันดาลใจที่จะทำการทำงานทำการต่างๆเพื่อประสบความสำเร็จความหวังทั้งหลายตึงหมดตึงวลนนั่นเฮาควรตั้งไว้เป็นเป้าหมายในใจ โดยเฉพาะความหวังอันสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนตั้งใจไว้คือเขาจะต้องมันสั่งสมความดีสั่งสมบุญปารมีโดยที่บ่ต้องไปหวัดวันต่ออุปสรรคใดๆดทั้งสิน้นแล้วก็ตั้งใจมันว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นยิ่งกว่านั้นอยิโยมความหวังที่จะบำเพ็ญปารมีเข้าถึงฝั่งพระนิพพาน ก็ยังเป็นความหวังที่เหนือโลกความหวังที่มนุษย์และเทวดาเปิน้นสนเสนส่นสวนความหวังอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้นะก็ใบใจความหวังที่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์เป็นผลยิ่งถ้าเป็นความหวังอที่มันหวังไปในทางที่บดีมันก็ทำหให้เนี่ยยาิโยมเหมือนดังอดีต องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสเล่าเรื่องความหวังอันนำมาความทุกข์มาฮื่นเพื่อนะเป็นอุทาหรณ์แก่ภิกษุรูปหนึ่งครั้งนั้นพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารพระองค์ปาราบถึงภิกษุตนหนึ่งนีที่อยากจะลาสิขาเพราะว่าถูกภรรยาเก่ามาจุมาหลอก พระพุระเจ้าก่อห้องพิสุรูปนั้นมาตรัสถามว่าพิสุเธออยากจะซึกจริงหรืออันอยังทำเให้เธออยากสละเพศนเธอเนี่ยปฏิบัติแสวงหาความหลุดปพ้นอันนี้ดีแล้วอันอยังเป็นเหตุเหืเธออยากกลับไปใช้ชีวิตติดแสนจะคับแคบพิสุรูปนั้นก็ตอบว่าพันเตข้าแดดพระอ,องค์ผู้เจริญ อดีตภรรยาของมอมฉันอ่อนบอนแรกๆก็บะคิดอย่งั้แต่ช่วงหลังก็รู้สึกวันไหรพระเจ้าข้าองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสด,ดูก่อนพิสุแม่ยิงนี่ทำความลำบากใจให้เธอบ่ใจเฉพาะแตภพนี้ตัวอันเน้อแม้ในภพจัดก่อนกระทำความลำบากให้เธอมาแล้ว ตัวเธอเองอาศัยแม่ยิงคนนี้ตั้งความหวังไว้พิษละทิ้งสิ่งตั้งหลายได้สวยตุกนักถึงสามปีเลยทีเดียวจากนั้นพระอ,องค์ก็ทรงตรัสเรื่องราวอาดีตว่าในภพจาตหนึ่งโพธิสัต์เจ้าถือกำเนิดเกิดในตระกูลพราหมณ์ชื่อว่ากาสิกะเมื่อเติบใหญ พอิษทเจ้าทันก็ได้รับการศึกษาวิชาความหูที่เมืองตักศกิลาหลังจากที่จบการศึกษาแล้วก็ปิกมามีความคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไปคือแทนที่จะเรียนจบแล้วก็จะไปะทำงานก้าขายอนาะใจวิชาความหูทั้งหลายเนี่ยไปก้าไปขาย เสาะเงินเสาะทองสร้างฐานะสร้างรักฐานแต่ว่าโพธิสัตเจ้านี่มีความคิดแตกต่างจากคนอื่นเมื่อสำเร็จเฮียนแล้วก็มีความคิดอยากสแสวงหาความสงบก็เลยออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในปา่าจนได้บรรลุอภิญ,ญสัมมบัติวันหนึ่งเทวดา ลงมาจากสวรรค์จันดาวดึงเกิดเป็นแม่ยิงน้อยอเราอ่อนน้อยอยู่ในดอกบัวไปอยู่ในดอกบัวใกล้อาสมพระฤาษีเมื่อดอกบัวอื่นร่วงลรยแล้ยวบ่อบานมดแล้ยวบ่อดอกบัวดอกนั้นก็ยังมีกลีบมีก้านที่สดใส่อยู่ตลอดเวลา บ่มีการล่นบ่มีการเหี่ยวเฉาเมื่อฤาษีโพธิสัตเจ้าลงมาสะน้ำส่งน้ำก็หันดอกบัวนั่นก็เกิดความแปลกใจเข้าไปใกล้ๆเข้าไปพอก็ปบใส่ทารลกน้อยเป็นทารลกเพชรไม่ยิงน่ะที่มีหน้าตาผิวพรรณดีงามเป่งปังสวยงามน่ะ ดาบดลฤี่เกิดความหักเหมือนลูกก็เลยเอามาเลี้ยงในอาสมจนเวลาผ่านไปสิหปีเด็กน้อยนั้นก็เจริญเติบโตร,รูปร่างหน้าตาดีดาบดนี้ก็จังชื่อเด็กคนนั้นว่านางอาสังกาแปลว่านางสงสัยสลังสังกานะญาติโยมมีในธรรมเมืองหรอ โอ้สลังสังกาอาสังกาแปลว่าสงสัยนางคนนี้มีชื่อว่านางสงสัยเพราะว่าท่านสงสัยว่าไปเกิดในดอกบัวได้จะใดก็เลยตั้งชื่อว่านางสงสัยหรือว่านางอาสังกาเป็นที่มาที่ไปของชื่อของเด็กน้อยคนนี้เด็กหญิงอาสังกาหรือว่าเด็กหญิงสงสัย วันหนึ่ง้าวสะกะเทวราชปัญญินสเสด็จมาจากสวรรค์ดาวดึงเพื่อจะมาอุปถากโพธิสั์เจ้า้าวสะกะเทวราชปัญญินทอดพระเนตรหันกุมาริกาคือนางอาสังกานี่ก็เลยถามว่ากุมารีนี่ควรจะได้อ,อยัางรับ พริจเจ้าฤาษีก็ตอบว่าบเดียเนี้กุม,มารีนี่เป็นสาวแล้วควรจะมีที่พักอันมิดชิดนางควรจะได้ประสาทแก้วพร้อมที่รับที่นอนอันมิดชิดอันเป็นติบพระญายินก็เนรมิดตามที่ดาบดต้องการกุม,มารีนี่ก็ดูแลดาบดเหมือนปอน เมื่อนางต้องการลงจากปราสาทลงมาที่พื้นดินปราสาทนี่ก็จะลอยขึ้นไปบนบนน่ะเนี่ยเมื่อนางประสงค์จะขึ้นปราสาทนี้ก็จะโน้มลงมานับว่าเป็นที่อัศจรรย์วันหนึ่งมีนายพานป่าท่องเที่ยวไปในป่าหิมาปานนายพานนี่ก็ไปพบใส่นางกุมาลีอาสังกานี่ ก็เลยถามฤาษีว่าเด็กสาวคนนี้เป็นไผ่นะพระฤาษีก็บอกว่าอันนี้เป็นลูกสาวเฮานะนะเมื่อู้ว่าเป็นลูกสาวของพระฤาษีนายพรานนี่ก็เอาเรื่องเ่าไปบอกพระราชากราบทูลพระราชาว่าโอ้บัดเด๋ยนนี้ในป่าปุ้นปบธิดางามเนอะอยู่ในป่าหิมาพาน เป็นลูกสาวของพระฤาษีงามงามรูปร่างสวยสดงดงามพระราชาได้ฟังกรรมอย่างอันเก่าหู้สึกว่าสนพระไทยสนใจงามมอกใดงามเนอพระองค์ไปพอเอง,องมอมฉันว่าพระองค์ต้องถูกใจแน่นอนงามมอกใด้ปาเขาไปดูก็เลยให้ในาย่านนำจางไปเลย พระราชาพร้อมกับเสนามหมัดทหารตั้งหลายยกกันไปเลยตั้งข่ายเลยอยู่ใกล้ๆบริเวณที่พักของพระฤาษีดาบดโพธิสั์เจ้าจากนั้นพระราชาก็เข้าไปกราบพระฤาษีแล้วก็ขอบากวาขคาแด่ดาบดเจ้าธรรมดาแม่ยิงตั้งหลายเนี่ย เป็นมนทินของนักบวชท่านเป็นฤาษีนักบวชจะอันตรายจะได้กรมคอรหานินทาบะมาะสมนะข้าพระเจ้าเป็นพญ,ญาเจ้าเมืองบะเดเนีถูกใจถูกใจลูกสาวของท่านอ่ะบอออมค้อมแล้วจะขอเนอะขอเตอะขอเอาไปอยู่ในเมืองจะเลี้ยงดูอย่างดี พระฤาษีว่าจะได้ <Hey. S 2> พระฤาษีบริษัทเจ้าก็ทูลว่าโอ้ oh, ถ้าหากว่ามหาบาพิษหูจื้อของของลูกของเฮาเนี่ยก็เอาไปได้เลยถ้าหูจื้อนะพระราชาก็ถามว่าอ๋อ oh, กับพระคณเจ้าบ่าบอกโยมก็จะไปหูจจออจปห้จะได้จื้ออย่างยมจะไปหู้จะได้ ดาบดหรือสีก็บอกว่าอาตมาตึมบอกนีของเฮ้ท่านเนี่ยพิจารณาด้วยปญัญญาของมหาบาพิตรเองเตปะปัญญาเจ้าเมืองก็พยายามคบคิดปรึกษาอามัดตังหลายกึดจื่อของกุม,มารีนี่นะกึดจื่อของธิดาคนนี้ตอบจื่อ,อยังน จือแก้วจือคำาจือมาจือมีจืออันอยังอดอกบัวดอกอุบลจืออย่างว่าบัตถูก,กชักคอเออเจืออันอย,งบบย,ยังก็บบัถูกโอ้ยติโยมพญาเจ้าเมืองก็มีความเปลี่ยนเหมือนกันนะกุดจือก็ไปบอกโพลีสีกับบัถูกนะใช้เวลาหนึ่งปีกันนะยติดยมปดโตใจความพยายามขนาดไหน ถ้าตักจือ่อถูกก็ยกฮือเลยแต่ว่าพยายามนะพยายามพยายามซ้อหาจือ่อก็บาดทูกเลยใจเวลาถึงปีเหล่าบรรดาเสน,นาอำมาตตลอดจนถึงตัวของพ่อองค์เองก็ตจางป้ากันได้รับความลำบากเนาะเพราะว่าเข้าปา่ามาไดแต่หารก็ปากันไปจ่ายน่ะ สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าก็จับมนุษย์จับคนไปกินคนก็ร่อยหลอเอาไปมาไผ่กับบก้าไปตัวพระยาเจ้าเมืองเลยอันตรายจากสัตว์ส,สี่ตีนสองตีนอันตรายจากสัตว์ร้อยครานก็มีเมื่อคนตายนักเข้านักเข้าพระราชาก็เริ่มเกิดว่าโอ้เราจะมาตุกมานยากกับแม่ยิงคนเดียวในีลุนี่นี่น ก็เลยเกี่ยมตัวเดินทางกับนางกุมารีปรารถนาที่จะไปอยู่กับพระราชาก็เลยเง้มหน้าต่างประสาทออกมาปากฏตัวหื้อหันแล้วก็กราบทูลพระราชาว่ามหาบพิษเถาวันชื่อว่าอาสาวดีอยู่บนดาวดึงน้ำติปติเกิดของเกิดจากผลของมันเนี่ย เทวดาดื่มครั้งเดียวจออันก็เมาถึงสี่เดือนเต็มปันปีถึงจะออกหน่อยสักเต้เทวบุตรทั้งหลายก็ยังบัท้อมีความหวังตั้งหน้าตั้งตารอคอยตัวพระองค์เองรอเพียงปีเดียวเจ้าอีก็ท้อแล้วกาปัญญาเจ้าเมืองฟังอย่างอัน จวบกับได้หันหน้าตาของธิดากุมารีนี่ก็เกิดใจอ่อนยอมทนความลำบากต่อไปถึงแม้จะตุกทรมานอย่างใดก็ตามนะญาติโยมจะตักจือให้ถูกเท่วไปเท่วมาก็บัดถูกเสเตอก็เสียเวลาไปแถมปี <c oughs> ก็บัดสามารถจะปากุมารีนางนี้ออกไป่าไปได้ พระราชาได้ค้ารับความลำบากจนเจียนตายทรงตังพระไทยเดินทางกลับแน่นอนลนางกุมารีนี่ก็ออกมาปากกตัวหื้อหันแถมอู้กับพระราชาเหมือนเดิมพระราชาก็าใจอ่อนยอมอยู่ต่อซ่อหาจือจนเวลาผ่านไปแถมนึ่งปีรวมกันเป็นสามปีที่พญาเจ้าเมืองต้องสูญเสียเวลา สูนเสียไพฟ้าสูญเสียบริวารสูญเสียทหารตี่ตัวเสด็จนะพระองค์ก็ตั้งใจมั่นว่ายังได้ก็าตามอ๋เอเขาจะกลับแน่นอนเมื่อนางกุบาลีนี้มางกุมารีนี้มาปรากฏนแ,แล้วพระองค์ก็รับว่าทัานเหื่อแต่คำหวานเฮา บาฮันเกิดประโยชน์อันใดเลยตอนนี้กำลังพนก็ร่อยลอเฮาสงสัยว่าแม่แต่ตัวเฮาเองก็คงเอาชีวิตบะลอดกับดีกว่าพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วนางกุมารีนี่ก็กล่าวว่ามาหาบาพิตรจึงจื่อของดิฉันอยู่ในกำอูของพระองค์เองนั่นแหละ พระราชาก็เห่งไปหาพระดาบดต่อว่าชื่อของนางคืออาสังกาแม่นกอชื่อว่าอาสังกาแม่นกอดาบดก็เลยเอ้าวถูกต้องเมื่อถูกต้องก็เลยอนุญาตอบอกว่าเมื่อท่านมหาบาพิษหูจื่อลูกสาวเฮาก็สามารถเอาไปได พระราชาก็เข้าไปหานางกุมารีแล้วก็ตรัสว่าดาบดผู้เป็นป่อเนี่ยอนุญาตเฮอปีนำเจ้าออกจากป่าได้แล้วก่อนที่จะจากไปนางกุมาริกานี่ก็ไปกราบลาดาบดผู้เป็นป่อแล้วก็ออกจากป่าพร้อมกับประราชาตลอดสามปีผ่านมานั่น พระราชาต้องพบความยากลำบากพบกับความสูญเสียในหลวงเพียงเพราะความใจอ่อนยอมแพ้ยอมกา้านต่อกรรมของนางกุมารีนี่เมื่อออกจากป่าแล้วไปสู่เมืองปารณสีดาบดก็บ่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อละจากโลกไปก็ไปเกิดพรหมโลก องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงย้ำว่ากุมารีนั่นได้เกิดเป็นภรรยาเก่าของเธอเน้อพิสุตัวเธอเน่ะเป็นพระราชาที่ได้รับความลำบากส่วนดาบดนั่นใบใจภัยเราเองตถาคตหลังจากที่จบเทศนาแล้วพิสุตนนั้นกับบรรลุโสดาบันเป็นอริยะบุคคล มีจิตใจนักแน่นบาวันไหวท่านผู้ฟังญาติโยมความหวังเป็นสิ่งที่ดีแต่ความหวังของพญาเจ้าเมืองครั้งนี้บบ้ใจสิ่งที่นักสร้างปรามีเปิ้นหวังเพราะหวังที่มันเจือด้วยความบาบริสุทธิ์ความหวังอย่างนักสร้างปรมีที่เต้เนี่คือหวังเพื่อให้เกิดความสงบ เพื่อเกิดความสุขหากตั้งใจวางอย่างนี้แล้วก็บกควรที่จะท้อถอยต้องทำาให้สสำเร็จอยติโยมนี่เหตุอย่างเดียวกันแต่ได้ผลต่างกันทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจเพราะใจเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดเพราะใจเป็นจุดเริ่มด้นของการกระทำ ใจก็เลยเป็นสิ่งสำคัญที่จะบันดาลให้ทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นใจของคนเขาถ้าพองใสนะถ้าใจสะอาดบริสุทธิ์บ่าว่าจะเป็นความคิดบ่าว่าจะเป็นกร,รมอู่บ่าว่าจะเป็นการกระทำมันก็เป็นความพองใสมันจะมีพลังนะแล้วก็มีความเปลี่ยนบ่มีที่สิ้นสุด ตรงกันข้ามญาติโยมถ้าว่าสภาพใจของเขามันขุนมัวมีความพองใสมันก็มาทำลายความสำเร็จทั้งหลายให้มลา,ายหายสูญนะญาติโย,ยมถ้าว่าใจบาพองใสจะเกิดจะอู้จะทำมานยังมันก็ยากที่จะสำเร็จแม้แต่เรื่องที่ง่ายแสนง่ายก็ไม่มีทางที่จะทำได้บม่มีโอกาสจะทำให้สำเร็จ บุคคลนั้นจะมีฐานะดีความหู้ตำแหน่งสูงหน้าที่สูงหรือมีความสามารถขนาดไหนแต่ถ้าขาดความเชื่อมัน่นขาดพลังใจขาดความเปลี่ยนพยายามศักยภาพในตัวถึงแม้จะมีนักตรใดย่อมบม่สามารถนำออกมาใช้ได้ได้อย่างเต็มที่อยติหยมเนาะ เดี๋ยวเราก็มาว่าต่อพอเวลาก็อูก,กับญาติโยมมากปอปชั่วโมงละโอวันนี้บรรยายธรรมาชั่วโมงอูเมินไปกักำเดียวญาติโยมจะเบื่อญาติโยมจะนายญาติโยมจะกล้กยกล้ไม่อก็อาจจะมาอูไปอูไปก็บัได้เปลี่ยนบรรยากาศก็กจะเคยรับธรรมะ จะเงาลับหรือไม่อู้อยังก้มหู้จะลับไปหะอีกอะนะเอาพอเตออีกก่อนนอาะอสมควรแก่เวลาถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญเหตุักเล็กน้อยนะย่อมต้องโทรมาเตือถ้าบอกเบอร์โทรมาใดก็ก้อยโทรมาเนะาะพ่อแม่ศรัทธาตั้งหลายถ้ายัางบ่บอกเบอร์โทรเตือ ยังไม่ต้องโทรบอกเบอร์มาใดก็กลวยโทรเหมือนั่นข่าวสารงานแรกวันที่สิบสองวันที่สิบสองพฤษภาคมขอเชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านไปร่วมงานประเพณีทาบุญประจำาปีของวัดศรีภูมิมาตําบนตุ้งฝายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางบ้านตาชมป่อย วันที่สิบสองพฤษภาเนะอะงานทําบุญตานหาบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสทําบุญทักษิณานุปทานงานประจําปีวัดศรีภูมิมาวันที่สิสองพฤษภาคมเนอวัดของหลวงพ่อพระครูดมศิริทัตพิธีเริ่มสิบโมงนะจนจนญาติโย,ยม้วยนะแล้วก็วันที่สิบเก้า วันที่สิบเก้าพฤษภาคมอันนี้ก็จนจวนญาติโย,ยมทั้งหลายร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลทำบุญสืบเจตตาทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงปู่พระครูปฏิพานธรรมถินวัดพระาธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในวันที่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเวลา ก้าโมงเป็นต้นไปจนจวนญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนุูท่านไปร่วมบุญร่วมกุศลกันในวันที่19พฤษภาคมงานทำบุญอายุวัฒนะมงคลสืบจตาหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินเจ้าอาวาสวัดม่อนจอมพอพระธาตุม่อนจอมพอ,พมอ,อ,มพอขอเชิญชวนร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระโคกิติอัทวิฏประสงค์กิติปัญโยนามสกุลยาณะปลูกอดีตเจ้าวาดวัดหลวงเมืองปานอายุตันได้4ีปีพรรษาสาสีเปิ้นจะเอาชบลงนอนประสาทวันที่15พฤษภาคมเนะมันพูกวันหือนี่นะตั้งแต่คืน15ถึงเชา้าก็ มีเทศมีสวดทุกคืนคืนสุดท้ายวันที่ชาวมีนาเออวันที่ชาวพฤษภาขอภัอ่อวันที่ชาวพฤษภาคมเมื่อคืนนั้นธรรมาภาพก็จะได้ไปแสดงธรรมไปบรรยายธรรมที่วัดหลวงเมืองปานในวันที่ชาวพฤษภาคมเปินจะพระพราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่สเสวดพฤษภาคม 2,566ตีวัดหลวงเมืองปานนะเสาร์8พฤษภาคมก็ขอเชิญชวนญาติโยมไปร่วมกันทําบุญจักบาตรพระสงฆ์หนึ่งปันกับสาว 8. รูปในวันที่เสาร์พฤษภาคม2,566ณที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยหล่อเข้าที่ผ่าจอดโดยหล่อ พระสงฆ์หนึ่งปันสาวแปดลูกเวลาหกโมงเจ้าเจิญจวนเนอญาติโยมเนอเจิญจวนญาติโยมใส่บาตพระสงฆ์หนึ่งปันกับสาวแปดลูกนะที่ศูนปฏิบัติธรรมโดยหล่อนะวันที่สาวแปดพฤษภาคมนะ้ล้วก็่างานทำบุญสืบจะดางานทำบุญฉลองสมณศักดิ์สัญญบัตรพัะยศ ทำบุญอายุวัฒนมงคลพระรูวิพัชบุญญสศารหรือท่านพระอาจารย์จิรเดชอนรละโสเจ้าอาวาสวัดยังคามตำบลยังคามอำเภอไดลอจังหวัดยงังใหม่ในวันที่31พฤษภาคมแล้วก็วันที่หนึ่งมิถุนายน31พฤษภาคมเปบนก็นจะาําบุญทัศินานุบัทานตั้งขบวนแหจากวัดแม่อาวมาวัดยังคาม วันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาสิบห้านาฬิกาแล้ววันที่หนึ่งมิถุนายนก็สืบจะตาก้าวมงเป็นต้นไปนะพระสงฆ์ก็เกือบร้อยก็รูปเหมือนกันนะขอเจริญจวนเนอะญาติโยมแล้วก็วันที่สองวันที่สองมิถุนายนเจริญจวนญาติโยมงานทําบุญถวายทานผ้าป่าพระสงฆ์สิบห้ารูป ตีวัดพระบาทอุดมน้ำบอ่อชาววางานทำบุญพระป่าทำบุญสมทบบุรณะซ่อมแซมวิหารพระเจ้าละแข่งติวัดพระบาทอุดมเนาว,ว,าวันที่สองมิถุนายน2 5 6 6ันตีวัดพระบาทอุดมน้ำบอ่อชาววาแล้วก็ว,วันที่สม วันที่สามิถุนายนนั้นเป็นวันวิสาขบูชาเจร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุระจำปีวัดเกตกะลามตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่กำหนดการเวลา10โมงมาเจ้าพระสงฆ์สาวก้ารูปเจริญพุทธมนต์ถวายสังฆทา,านถวายพัฒหารเพลนตกเวลายามเย็น สิบเก้านาฬิกาเข้ามาทำวัดเย็นด้วยกันสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีทุ่มเก่งก็ฟังธรรมเทศนาโดยอัตมาภาพพระครูอภิวัฒนบิกรมจะได้ไปแสดงธรรมที่วัดเกตการามเนอแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็เวียนเทียนด้วยกันเวียนเทียนสักสองทุ่มเนาะแสดงธรรมแบบเบ้นเก่งชั่วโมงนะหมาบพอดีเมินไปกับญาติโยมจะเบื่อเนาะ เอาหมอกม่วนหมอกปดอดีจนจนเนอวันที่สามเมื่อคืนนะยญาติโยมทั้งใดจนจนไปร่วมกันตีวัดเกตกรลามเอาละบอเนาะ,อะพอเวลาแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศเห็นหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศให้ญาติโยมได้โทรเข้ามาอูจจาสนทนาแลกเปลี่ยนเฮียนหู้แจ้งผลกัารับฟังฟังจากที่ไหนจังใดอ่ มีอยังอู้ก็โทรมาไอมีอยังอู้ก็โทรมาไขหัวก็ได้เอ้าศ9 9 8366 322 099 8 3ดสา2หเปองสองิดเอตำก่อนหนาวเพิ่มอุณหภูมิก่อนฮ้อนมัน่ใช่เปิดเย็นเนี่ยนะเปิดเช้าเจ็ดออ เจริญพรครับนมัสการครับพระครูครับว่าจะใดเข้าคนตกครับสองชั่วโมนี่ไม่ตกตกแต่ว่าซึนโอ้โหไม่ห่างวันวันวันใดวันนะครับไปดับมาจนมาพู้ห้ามมึงม่เจ้าอะครับตาคูครับบัตรเหตุไม่ฮักพ่องโมธินาครับผมปังไดมอครับ ไม่หักหลักกุดเนะาะครับผมนับยินดีนะครับเนอะศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองอ้าวมีเข้ามาจะอู้จดจ้าจะสนทนาแจ้งผลกันฮับฟังก็จเจริญปอนเข้ามาเลยจะเดือกก็สายมันย่นกันจะเจนเจนกดมาเจี๊ยเจียกดมามันมันเน้นเน,น้น เจริญพรไว้สาเจ้าโทษจากที่ไหนมันแหลงสีดาเจ้าไม่ติดเจ้าแม่พิกยังก่าวน้องไม่ติดไม่ติดเจ้าชื่อแม่ติ๊บเออนั่นเจ้าชื่อแม่ติ๊บแล้วอยู่อำเภออย่างเาจไงบอกครบครบกะอืะนึกว่าอยู่แม่พิกนี่นะแปลว่าชื่อแม่ติ๊บแม่ติ๊บอืออำเภอยังอไง อำเภอเมืองลำปางอ๋ออำเภอเมืองวันที่สิบสองไปป้ากันสีพุ่มมาเจ้าว่างก็ไปเนอะอะนโมทนาเจริญพรศ9นย์เก้าเปดสหหสสองเจริญพร

จะได้ไว้ในสาทานพ่อครูนะเจ้านะแม่แม่พิ้นไปก่อนวันที่สิบสองอ่จะไปวันไปไหนอ่ะจะไปว่นเจ้าไปันพูนนจะไปแล้ววัดหลวงมองปาเจ้าวันที่เช้าพุ่ก่อนหรอเวันที่เช้าก็ได้ดีมีสุขสาธุเสาธุสาธุสาธาสาธุสาาาา ปดสามหกหกสามสองสองเจริญพรอ๋อปัะเด็นี่จังเขียนเนี่ยมันฟังกันตะกี้มันได้เนาะออันเป็น้าโพสต์ที่ชัดนี่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเโอ้เนนนนนนทำดานานเอหลายพบหลายจัด แน่จ้ะถ้าคนธรรม,มาดาไม่ได้ห่มเงินน้อยนะเจ้าเออเห็นละเอกันเอาเนาะก้อยเอากำน้อยโอก้อยปิจารณาไปเจ้าเจ้าเจ้าเว้เาเจ้าอุมีสุกศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองเอา ใจอูใจะจ้าใจ,ะจะสนทน,นารับสายใจเล่นปอนไม่สายจังลจากแต่เจ้าเมืองแป๋น,นบ้านเซี่ยวจ้าบ้านหนองเสี้ยวอำเภอสองแก่งวัดแต่<อ>เป็นลำยองอิทาวิศัยเจา้าเอออำเภออำเภอสองะกะเจ้าอำเภอสองนี่หูวจักบ้านวัดก้องฝ่ายก่็

ศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองเอาห้าช่วยกันโทรช่วยกันเพื่อตึกสองทุ่มเกิงเนี่ยแล้วก็เรือแหมกึรงชั่วโมงสุดท้ายกับบรรยายนวดเลยบรรยายนทำรวดเลยเจริญพรจเจริญพรติดแล้วอ่ารถจากไหน น,น,นเนอเอาว่าไปเลยป,ป่อบุญทองน่ากันนี่สามยอดฟังนี่นันเนอร์ครับกำลังใจน,นั่นเนอรหมดธนาศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองเจริญพร จเจริญพรอไปเมาฟังวิทยุกะฟังโทรศัพท์นี้อ่ะมาอู้ก็สายไหม่มาจเจริญพรอ,อ่รีวิทยุหน่อยปิดปิดวิทยุเย่อปิดวิทยุเ่าอออลุลุลุอ่ะล,ล,ล,ะลุไปแล้วสายใดที่บ่ปิดวิทยุนี่ อาตมาจะกดวางทันทีนะโทรมาต้องปิดวิทยุอย่าจะไปเล่งวิทยุยดังฟังโมูะเรื่องแสบแก้วหูจะเลินพรจะเล่นพรูจเรรจ้า้าาอวแม่ศรีกุลเจ้าอฟังชัดดีเน,นาะแม่ฟังชัดเจนที่เจ้าน นได้ยินเสียงกระดิใจแล้วน่อยู่ดีมีสุขสายต่อไปจะเลินพรนจะเลินพรเออมาใหม่ศ9นย์เก้าเก้าแปดสมหกหกสามสองสองจะเลินพอน่าโทษจากไหน

บอกไปเลยกะโต้ว่าท่านคู่กูเปลี่ยนกาลังใจให้เจ้าอะนุโมเดชะแจวแจวแล้วพอใจทำได้ดีเจ้าตอบมากหมาแจ้ารอฟังช่วงที่สองเนอเจ้าสาธุสาธุเจวจะเลิญพรนจะเล่นพรครับ

เน็ตเน็ตเน็ตุกแล้วอ,อ,อันนีมอดนเงนินอ่าโมทันนะลุงทรอ,อยู่เมืองลี่จเจริญพรโทษจากไหนโจากไหนเราสันปิงจาตบ,บน,นเรืรจ,าจา้าเราสันปิงฟังสถานีไหนนี่แมล่ลำพูเจา้าลำพเลดีโลำพนเรดีโอ ไหลไปที่ไหนก็ได้ยินเนะาะไหลตีหมวนเนาะฟังหงงัวแดนดินถิ่นล้านนาก็ได้ฟังแม่วงังเรดิโอก็ได้เออฟังหละปูนเรดิโอก็ได้นั่นแม่เขาอยู่บ้านเรือนี่ตกกลางเลยกตกกลางดูจางฟังเนาะอ่าขอบคุณเนอะ สาตุเหล่า,ลาสันปิงจะเลินพอนรอ่าอุดังแถมน้อยน่องไขหนตองไขหนองตอง,ตองเอหอน่องตองหางดงเนะาะฟังสถานีาไหนนี่เออละป้นกะ Ờ, sách trên đi có phăng thúc khứn nọ ừ, mà cháu có phăng yeah, trăng trẻ mượn trà chuẩn lắp trà trẻ ừ phụ mà cháu có bên tu luôn nhon cả. Yeah, à cả một thân nè nở Xa tu à จเจริญพรสายต่อไปเออติดแล้วนาอจเจริญพรตั้งใตศูนย์เจ็ดหกสามเบอร์โทรเออโทรจากไหนสันมาเขตเจ้าสันมาเขตสันมาเขตเวียงปะเป่าบุญกะเจ้า,า,าอ๋อแม่ยังเจื่อแม่ยัง แม่ไม่ต uh, <m> ิดแม่ไม่ติดมีใจอ่ะแล้วอ๋อเออฟังตึงวันเนาะฟังตึงวันดีแล้วอยู่ดีมีสุขเนอะเว้แล้วมีติดมีใจโอ้โทรเก่งกันเนอะเจริญพรหกห้านาทีเจริญพรติดแล้ว เออผู้กษัยใหม่มาเจริญพราาัจจท่นพรระคูโทษจากที่ไหนมแม่อยู่บ้านอุโมงคลปูนเจ้าอุโมงค์ลปูนเนาะเจ้าฟังสถานีไหนขึ้นไฟหินเจ้าโอ้ไฟหินพดพแผ่ลปูนบุญแด่เจา้จจาเออดีใกล้เนาะใกล้สารพีเนาะ หมูต้นพงศลปีสันสายมันนั่นฟังกันนักเลยเป็นมาโทรบดายโมทนาเนศสาธุเจริญพรเจริญพรโทษจากไหนเอ้ากกมาาาจร้วอ่าโทษจากดังใด มันหมดสามอำเภอแจ่โฮมเจ้าแจ่โฮมแจ่โฮมละปุ้นเออล้ำปางมังนนานโถมจันสักสายได้เออฟังชัดดีเนาะวิฟังสถานีดารุ้นีกะเออได้ยินดีเนาะดีแล้วดีแล้วเออหมดทันแน่นเออ สาตุนาอันนี้อยู่แจโ่ฮจโฮมแจ่โฮมลำปางเมืองน่านกับเจียงแสนแม่สายนี่ท่มตันบนกันอย่างได้นี่เนาะท่มมาแถมโทมมาแถมแถม,ม,ม,มสองสามนาทีสุดท้ายเดี๋ยวฟังธรรมะลวดเยาวไปเลยเจริญพรจะเลรินพรดาวพระจ้า

หมดธนาเออบ้านสันหลวงวปอปเวียงป่าเป้าจะเริ่นพรฟังแถมแล้วฟังแถมแล้วเออ,อ,เอวันนี้มาแถมรอบ <c oughs> สามรอบวันนี้นะเจ <c oughs> <c oughs> ้าตอนคำยาเดมานะ่ะ <c oughs> มีไผ ให้อลูกตัวงให้อาจารย์สุภาพพงเนอะวันนี้มาแต้นท่านเจ้าคุณเอ่อโมทนาสายสุดท้ายจเจริญพรไปสาเจ้าค่ะพ่อครูเอา้ามาจากไหนในกองแดงในกองแดงเพื่อนวิญญาเพื่อนองปันแต่วัดลรปาบแถวพังยิ่เนอร์มังปานวันที่เช้าปะกันเช้าอืมเปิดไม่คร Rồi hốt chút ừ. chốn ừ. Bạn thì chào nữa, bác cắn đờ Chào, chào. À, Trong nên năm tuổi nữa. Khá cháu mẹ con lén y nữa. Ừ. <laughs> trong bọc tuổi Mẹ chào, con chào lén Ô bê bê nhạc gà Mày mì ừ. nặng hàn có ma hà lối Quay lối Vậy xa châu มันจะมีปัญหาอย่งมีภัยกันอย่างักยัาออุมีภักันไพยังมีองค์ครักอย่างสักยังไปนั่งก็รไปไปว้วไปสัตรมาก็อย่าไปเจ้าหน่อยไปถึงหั่นสักเจ็ดโมงเกินตี่วัดหลวงมังปานะออกสักห้าโมงแรงไปถึงหั่นสักทุ่มก็ทุ่มเกินเอานาะไปถึงจับเวลา ไปถึงปบขึ้นแตจนทำม,มาเลยนี่โอ้โใครไหวอิทไปถึงก่อนสักเึ่งชั่วโมงจะเลนทอสุดท้ายสุดท้ายไปถึงนั่นสักเจ็ดโมงเกิลปิดวิทยุเหรอครับปิดโอ้ปิดวิทยุเหีรอป,ปิดแล้วครับอ่าโทรจากไหนจากเม่งนานครับเอาเสือภูเพียงจนนังหวัดน่านอ๋อภูเพียงนาะครับผม ฟังสถานีไหนนี่สถานีร้อยสี่ร้อยสี่จุดฮะเนาะครับชื่นสูงครับโอ้ฟังชัดเจนดีครับครับชัดเจนดีครับขอบคุณสามเท่าเราหันครับก็หับมาหับคนอื่นมันต่อกันมาติ๊กๆกน่กะเหมือนเดียวกันเนี่ยยังอู้กับโยมในี่คนอื่นกระทมติดเหมือนกันนะครับผมเออขอบคุณีครับขอบคุณเนอะ ครบผู้เพียงเมืองน่านบนานุนนี่ไก่นักแกเอาล่ะสายสุดท้ายเชริญพรไม่สายฐานพระพูเจ้ากดตุ่มกันเปิเนากันแล้วนะโทษจากไหนแม่สลาดแก่ซอนน้ำเพลมังฟานแต่วันลำฟางเจ้าอ๋อแม่สลาดกะเจ้าฟังชัดเก็ลิ้นเลยเจ้าติดตามตลอดเนาะแม่เนาะ เจ้าฟัง้งขวดขู่องทุกคืนทุกคืนนะเจ้าแล้วอยู่ดีมีสุขเนึ่งเจ้าขวดเจ้าตึกแม่สลัดตึกแจ้ซ่อนนี่น่ญาติโยมน่ะอืมกะเออมาอินดูบุญอินดูบุญบุญมาหยุนหยุนเจริญพรสายที่เช้าติดแล้ว เจริญพรโอ้ไปคุยอย่างโทรศัพท์ฮะเนาะติดแล้วนะเจริญพรติดแล้วสามหกสองหกติดแล้วเออติดแล้วเปิดหมอูจเจริญพรติดแล้วเน้อปอดทอโรปอดจะวางแล้วอุ้ยเออปจะกดวางแล้วอยู่ไหนอ เอออยู่ไหนเว้ยอยู่บ้านปังค่ะผมคือเวียงเพอดอกคำใต้าอ๋อดอกคำใตปุ่นก่อนพายเงาเนาะฟังทุกวันเนาะอุ้ยเนาะฟังทุกวันนักการทุนบัเจ้าิปุ่นกรรมปุ่นโจเนอเว้ยอยู่ดีมีสุขโอ้อันนี้ โทรโทโทสุดท้ายนี่อยู่อันเหงายุ่นุณิอละลโทรก็บรได้แล้วเนอะโทรก็ปิดโทรศัพท์แล้วโทรบัติดแล้วนะสาวสายที่โทรบัตรจันมีแถมห้าสิบกว่าท่านโทรบัตรจันนะสายไม่ได้รับห้าสิบสามสายไม่ได้รับอ่าก็เดี๋ยวก็เปิดโทรศัพท์ก็มีข้อความมาแถมนะ ฝากข้อความฝากข้อความที่ติได้หับสายสายที่หนึ่งปีอ้ายเวียงปราเป้าสองอันนี้จือ่อแม่ติบอยู่ลำปังสายที่ 3, สาแม่เสพินตุงสร้นสี่อ่ปักตังจังเขียนห้าอำเภอสองเมืองแปดหปะะบุญตันประปะไรเจดีสัมยอดเจดแม่สีกุลลำปัง8สันส้ายจังใหม่เก้าลุงทอนเมืองลี่ สิบเราสันปิงบ้านเรือนละปูนสิบเอ็ดหนองไก่หนองตองบ้านหนองไข่นะหนองตองสิบสองสันมะเขือเบียงปะเป่าสิบสามอุโมงค์ละปูนสิบสี่แจ่หโฮมสิบห้าสันหลวงเบียงปะเป่าสิบหกสันทรายสิบเจ็ดเมืองปานแม่กองแรงสิบแปดเมืองน่านภูเพียงเมืองน่านสิบเก้าแจ่ซ้อนแม่สลัดสุดท้ายสาว นี่ก็ดอกคํำใจก็ขอบคุณญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะต่มาขออนุญาตไปเติมน้ําก่นอนเนาะเติมน้าอุ่นก่อนอู้ไปคอแห้งได้พักเตือ่อแต่กี้ก็ว่าจะเออแม่ใส่พินขั้นไล่ขานก็หันใจเปินเนาะวเวลาก็จะล่วงล้าไปต่มาขอพักไว้ตัวอ,อีก,ก่อนฟังไลนี้ไปไหนเตืออเน ะกันแถมกรรมบะเกินบะเกินสินาทีขออนุญาตได้พักกรรมเร็วเจริญพร